ในฐานะดำเนินการทุกหน่วยงานการกำลังแผ่นดินยับยั้งปิดติดจังหวัดขอนแก่นในฐานะของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนขอขอบคุณมูลนิธิท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้มีการทุกหน่วยงานการกำลังแผ่นดินท่านยับยั้งปิดกระทรวงมหาดไทยที่ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน6เดือนโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปิดติดในวันนี้ผมขออนุญาตรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน6เดือนโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปิดติดดังนั้นเมื่อวันอังคารที่27พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้มาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปสถานการณ์และหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันที่ประชุมได้มีความคิดร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่นหมายถึงเป็นปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนโดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การนำของคณะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวพันธุ์ชินวัตรและผู้ดำเนินการพลังแผ่นดินคณะยาเสพติดแห่งชาติโดยจะเน้นการดำเนินงานในสามด้านพร้อมร่วมกันได้แก่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและจะดำเนินการในทุกมิติในการรณรงค์หมู่บ้านสีขาวจังหวัดขอนแก่นได้เชิญชวนให้ทุกหมู่บ้านจัดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด3ประการคือกฎหมู่บ้านที่จะลงโทษครัวเรือนที่มีผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเวรยามบ้านลาดตระเวนตรวจเวรยามในหมู่บ้านในช่วงกลางคืนและอาสาสมัครแจ้งเบาะแสยาเสพติดและกำหนดให้มีการมอบโล่เพื่อเชิญเกียรติและเงินรางวัลชุดเวียนยามบ้านดีเด่นของ26อำเภอในวันนี้ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ภาคส่วนที่ได้ดำเนินการตามโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลงานเป็นประจักษ์จึงขอกราบเรียนคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยประธานาธิบดีได้กรุณารับมอบเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน6เดือนจากเป็นการสืบสวนการตลาดแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นผู้บริการศูนย์ปฏิบัติการพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอป้องโลกเครื่องชูเกียรติได้เงินรางวัลให้ชุดเวียนยาบ้านดีเด่น26อำเภอและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานคณะบุคลากรหรือบุคคลมีผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามและด้านการทำความรักษาที่เด่นและได้โปรดกรุณามอบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มพลังแผ่นดินและยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านครับ